สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเรียงลำดับแชมเปี้ยน ADC ในเกม LLY Rift จากที่เล่นง่ายที่สุดไปเล่นยากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงโดยที่มาของการเรียงลำดับในครั้งนี้นะครับผมก็จะดูจากวิธีการเล่นแล้วก็พวกเงื่อนไขของสกิลตัวละครว่าเข้าใจง่ายไหมเล่นง่ายไหมส่วนบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแชมเปี้ยนนี้เนี่ยเหรอง่ายโอ้โหเล่นได้สบายมากแต่เล่นให้เกิดเนี่ยโคตรยากเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับขอดักไว้ก่อนส่วนถ้าใครเล่นแชมเปี้ยน ADC จำพวกที่เล่นยากๆให้โหดได้เนี่ยผมก็ถือว่าคุณเก่งมากนะครับขอชมไว้ก่อนล่วงหน้าเลยยังไงก็สามารถขิงกันได้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับและเช่นเคยครับก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาสนุกสนุนเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของช่องลอยสไตล์เสมอมานั่นก็คือแว่นตาออปตันนั่นเองแว่นที่ผมใช้เล่นเกมใช้ทำคลิปใช้แข่งใช้ทำงานทุกวันนี้นะครับแว่นเนี่ยมีน้ำหนักเบากว่าแว่นบางเฉียบไม่กดหูและที่สำคัญคือตัดเป็นเลนส์สายตาได้ราคาไม่แพงก็สามารถเข้าไปดูราคาแล้วก็ฟังก์ชันของแต่ละรุ่นกันได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยและที่สำคัญอีกอย่างนึงอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องลอยสไตล์โดยการใช้โค้ด LLOYD เพื่อรับส่วนลด100บาทจากทางออฟตัสเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับผมสำหรับตัวแรกแชมเปี้ยน ADC ที่เล่นง่ายที่สุดในความคิดของผมนะครับนั่นก็คือจิงซ์นั่นเองจิงซ์เนี่ยเป็นไฮเปอร์แครี่ที่หมายความว่าเป็นแครี่ที่โคตรเก่งในช่วงเลทเกมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความเล่นง่ายกันสำหรับจิงซ์นะฮะถ้านับจริงๆสำหรับผมแล้วมันเป็น ADC ที่เล่นง่ายที่สุดใน LLY Rift ละคือไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือใครเข้ามาก็ยิงอย่างเดียวฮะสลับปืนได้ระหว่างบาซูก้ากับปืนกลปืนกลเนี่ยก็จะยิงรัวและยิงเร็วส่วนบาซูก้าก็ยิงไกลและแรงอันตีเนี่ยก็ยิงเป็นบาซูก้าไกลมากยิงแบบสุดจอเลยนะแล้วดังตู้มนะฮะสำหรับหน้าที่ของจิงเนี่ยในเกมก็ง่ายๆนะฮะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากรอเพื่อนชงไม่ว่าจะเป็นทั้งจังเกิลชงซับชงนะฮะแล้วค่อยสกิลตามอย่างเดียวนอกจากนี้เนี่ยแค่สลับปืนให้ถูกกับจังหวะสกิลให้โดนเท่านั้นเองนะครับง่ายมากมาต่อกันที่ ADC ตัวที่2กันบ้างนั่นก็คือ Ash นั่นเองแครี่กึ่งๆซัพพอร์ตที่มีวิธีเล่นการเล่นแบบไม่ซับซ้อนอ่ะหลายๆคนงงนะฮะว่าซัพพอร์ตยังไงคือ Ash เนี่ยจะเป็น ADC ที่ไม่บูล้างผ่านมั่งนะอาศัยอยู่หลังเพื่อนคล้ายๆกับซัพพอร์ตแล้วก็คอยสกิลอันติสตันอยู่ศัตรูให้เพื่อนซึ่งอันติเนี่ยสามารถยิงได้ทั้งแมปเช่นเดียวกับจิงเหมือนกันเลี้ยวได้ด้วยนะครับส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยก็สามารถช่วยทีมได้เป็นอย่างดีเช่นมีสกิล2เนี่ยทำให้อีกฝ่ายสโลสกิล3ยิงนกไปเช็ควอร์เช็คแมปเช็คอะไรก็ได้นะครับถ้าถามความยากง่ายในตัวนี้เนี่ยผมก็ถือว่าง่ายพอสมควรมือใหม่เข้าเกมไปแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้เลยตัวที่3นะครับยังอยู่ในโซน AD Carry ที่เล่นง่ายอยู่สำหรับ Mid Fortuneเป็นแครี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับ AD ปกติอยู่นิดหน่อยตรงที่ตำแหน่งการยืนต้องยืนดีๆตัวมันถึงจะโหดตัวของมันเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายเลยนะในเลนก็แค่สกิล1ไปประมาณยิงสนุกเลยฮะคือจะยิงชิ่งยิงชิ่งให้โดนศัตรูก็จะยิ่งกดดันมากส่วนอันติเนี่ยก็ง่ายเข้าไปใหญ่คือกดและสาดกระสุนเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้ดีมากในทีมไฟท์แต่ขยับปุ๊บเนี่ยก็จะถูกยกเลิกเลยนะครับต้องระวังดีๆหน่อยตัวที่4จินแชมเปี้ยนที่มีคอนเซปต์สุดเท่ขวัญใจชาว LL ตามเนื้อเรื่องนะฮะคือจินเนี่ยเขาเป็นฆาตกรโรคจิตที่คลั่งเลข4มากๆดังนั้นเนี่ยทุกสกิลของเขาจะเกี่ยวข้องกับเลข4ทั้งหมดหลักๆเลยก็จะมีกระสุนไว้4นัดนั่นเองโดยนัดสุดท้ายเนี่ยจะแรงที่สุดมาในส่วนบทบาทแครี่กันบ้างจินเป็นแครี่ที่ยืนเลนแข็งที่สุดเมื่อเทียบกับแครี่ด้วยกันเองสามารถเคลียร์มินิออนเวฟได้ง่ายมากเล่นง่ายยืนง่ายครับตัวนี้แต่ว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะวารัสหรือว่าพี่วารุษของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากสกิลเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายเลยนะครับสกิลทุกสกิลไม่มีอะไรซับซ้อนเลยโดยรวมสเต็ปในการเล่นก็จะแค่ยิงยิงจับจับแล้วก็ยิงยิงโดดเด่นด้วยการเป็นแครี่ไม่กี่ตัวที่มีสกิลจับตายนั่นก็คือสกิลอันติของเขานั่นเองที่มีประโยชน์กับทีมมากๆยิ่งถ้าศัตรูอยู่กันเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็คือสามารถยิงอันติแล้วก็เป็นทวารออกไปสตันหมู่ได้เลยเอาล่ะเราเริ่มมาถึงโซนยากกันแล้วนะครับแชมเปี้ยน AD Carry ของเกม League of Legends Wild Rift นะครับต่อจากวารัสเลยวิธีการเล่นรวมทั้งสกิลก็จะเริ่มมีความซับซ้อนและอาศัยความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาตัวแรกเลยนะครับเวนนั่นเองตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มจะเถียงผมแล้วนะครับว่าเวนเนี่ยนะเล่นง่ายกว่าตัวที่เหลือจริงๆแล้วก็ใช่เลยครับคือเวนเนี่ยจริงๆแล้วสกิลของเวนมันไม่ซับซ้อนเลยนะเข้ามายิงยิงแต่ที่ทำให้มันยากเนี่ยก็คือเรื่องของการยืนเลนแล้วก็เรื่องของตัวของเขาเนี่ยเกิดยากยากนะฮะแต่อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับว่าถ้าเข้าไปถึงเลทเกมได้เมื่อไหร่เนี่ยตัวนี้คือตัวล้มแท้งที่ดีที่สุดในเกม
เอสเรียลแชมเปี้ยนตัวนี้โดดเด่นด้วยการเป็นตัวที่หนีดีที่สุดในบรรดา ADC ด้วยกันและผมว่าเป็นแครี่ที่ยื้อเกมได้ดีที่สุดความยากของมันเนี่ยอยู่ระดับกลางๆนะครับการใช้สกิลอะไรเนี่ยมันเริ่มยากเพราะว่าต้องยิงสกิลช็อตให้โดนอยู่ตลอดเวลานั่นเองไคสา AD ยอดฮิตของเมนแครี่ชาว LL วายลิฟเพราะว่าไคสานั้นเป็นแชมเปี้ยน ADC กึ่งแอสซัสซินนั่นเองคือไม่ใช่แค่ยิงจากไกลๆนะแต่ว่ามีความเป็นนักฆ่าอยู่ในตัวเองด้วยโคตรเท่ฮะมาดูความยากง่ายกันดีกว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไคสาเป็นตัวที่มีความซับซ้อนเพิ่มมาอีกระดับนึงเลยถ้าจะเป็นมือใหม่แล้วเข้าไปกดไคสาเนี่ยโดยที่ไม่ได้ศึกษาการออกของเพื่อ EVO สกิลมาก่อนนะครับเจ๊งแน่นอนดาเมจจะไม่มีส่วนโพซิชันการใช้สกิลเงื่อนไขาการพุ่งเนี่ยหรือว่าใครอยากรู้วิธีการเล่นไคสะช่องผมเคยมีคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้คราวนี้เนี่ยเรามาถึงระดับยากมากกันแล้วนะครับ ADC ถ้าจากนี้ไปหมายถึงว่าเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์การเล่น LL มาแล้วระยะหนึ่งคือแชมเปี้ยนพวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่สักเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นทริสตาน่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลดเกมที่โกงมากๆแต่มันแอบเล่นยากมากเลยฮะสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมีเงื่อนไขเยอะแยะเช่นสกิล3ระเบิดติดหัวยิงออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ระเบิดเลยนะครับต้องยิงให้ครบสแต็กจะสามารถรีเซ็ตกระโดดได้อีกนั่นแหละฮะซับซ้อนใช่ไหมล่ะครับขอบอกเลยนะครับว่าดั้งเดิมของมันเนี่ยคือเป็นแครี่ที่เก่งในการ1-1กับแครี่ด้วยกันเองดังนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของคอมโบอีกส่วนวิธีการเล่นเนี่ยต้องอาศัยจังหวะที่เพื่อนเล่นก่อนค่อนข้างจะเยอะถ้าเพื่อนเปิดแล้วเราตามไม่ถูกเนี่ยบางทีก็อาจจะตายฟรีและยากที่สุดสำหรับตัวนี้คือการบังคับตัวละครนะครับบางทีกดกระโดดไปพร้อมกับสกิล3แต่ว่าสกิล3ดันไปเข้าหัวมินเนี่ยนเฉยเลยคอกี้ตัวนี้จะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายนะครับเป็น AD Carry ที่แปลกๆนิดหน่อยตรงที่เป็น AD สายเบิร์สเล่นเป็นจังหวะไม่ได้ยิงรัวๆเหมือนตัวอื่นสกิลจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแล้วก็มีพาสซีฟซึ่งเป็นแพ็กเกจวางอยู่ที่บ้านเวลากลับไปเก็บเนี่ยสกิล2ของคอกี้ก็จะถูกอัปเกรดขึ้นและวิธีการเล่นของคอกี้นะครับก็จะแปลกไปเวลาที่มีแพ็กเกจกับตอนไม่มีแพ็กเกจก็จะไม่เหมือนกันเช่นตอนไม่มีแพ็กเกจนะครับก็จะเล่นเป็นแชมเปี้ยนตีไกลปกติแต่พอมีแพ็กเกจดันเป็นตัวเปิดซะงั้นหลักๆก็คือตัวของเขาเนี่ยเล่นเป็นจังหวะนะครับมีสกิลแล้วค่อยสู้นั่นเองต่อกันด้วย ADC ที่เล่นเกือบจะยากที่สุดใน LL Wild Rift ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือซาย่านั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็น ADC แนว Counter Fight ไม่เหมือนตัวไหนเลยในบรรดา ADC เพราะสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะออกแนวเป็นแนวแบบกับดักคือตีไปเรื่อยๆสะสมคนนกอยู่ด้านหลังศัตรูถ้าเป็นไฟที่อีกฝ่ายเข้ามาจะเก่งสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแนวไล่ฆ่าอีกฝ่ายเนี่ยตัวนี้ไม่ตอบโจทย์เลยถามว่าเล่นยากไหมก็เล่นยากนะครับมันไม่ใช่แค่เดินยิงเล่นอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยต้องใช้สมองเยอะเลยนะครับในการเล่นตัวนี้แล้วยิ่งถ้ามีราคารซึ่งเป็นคู่รักตามเนื้อเรื่องของเขาอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยก็จะมีวิธีเล่นที่แตกต่างกันออกไปคือเล่นเป็นคอมโบเข้าคู่กันเลยนั่นแหละฮะสำหรับ ADC ตัวสุดท้ายในเกม League of Legends Wild Rift ที่เล่นยากที่สุดนะครับตอนนี้หลายๆคนก็คงพอเดาได้นั่นก็คือเดรเว่นนั่นเองแครี่ที่ไม่ใช่แครี่นะครับเพราะว่าวิธีเล่นไม่เหมือนแครี่ปกติเลยคือต้องแยกประสาทในการเล่นมือต้องกดตีตาต้องดูขวานและเดินไปรับนะฮะทำซ้ำๆทั้งเกมเพราะว่าถ้าคุณรับขวานไม่ได้เนี่ยตัวนี้จะเป็น ADC ที่กากที่สุดในเกมครับแต่ถ้าคุณรับขวานได้ไม่มีพลาดคุณจะเหมือนว่าคุณเล่นตัวโกงอยู่เลยครับคนที่เป็นเมนเดรเว่นนะครับเขาไม่ใช่เมน ADC นะครับเขาแค่เป็นเมนเดรเว่นเฉยจบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียงลำดับแชมเปี้ยนตำแหน่ง AD Carry ในเกม League of Legends Wild Rift นะครับจากที่ง่ายที่สุดไปยากที่สุดในความคิดของผมจริงๆแล้วนะครับก็อยากจะทำอีกคลิปนึงคือเรียงลำดับ ADC ที่เล่นให้โหดจากง่ายไปยากบ้างเหมือนกันนะฮะเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคิดเห็นยังไงกันบ้างใครเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับผมนะฮะก็เข้ามาตีกับผมได้เลยในคอมเมนต์ใต้คลิปเดือดไปเลยฮะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะฮะช่องลอยสไตล์ของเราเปิดกว้างครับผมคิดเห็นยังไงสามารถคุยกันได้ขอแค่ใช้คำสุภาพก็พอสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม